รู้กันทันโรคโดยกรมควบคุมโรคกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่เริ่มเข้าสู่ฤดูระบาดแล้วพบมากในเด็กแรกเกิดถึงอายุ14ปีคาดจะมีผู้ป่วยประมาณเดือนละ 13,000 รายแนะประชาชนใช้มาตรการปิดล้างเลี่ยงหยุดป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ทุกสายพันธุ์จากสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่1ถึง31มกราคมที่ผ่านมากรมควบคุมโรคพบผู้ป่วย 6,087 รายเสียชีวิต1รายพบผู้ป่วยมากในกลุ่มเด็กอายุ0ถึง4ปีรองลงมาเป็นกลุ่มอายุ5ถึง14ปีคาดว่าในปี2560จะมีผู้ป่วยมากกว่า 300,000 รายในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมคาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณเดือนละ 13,000 รายส่วนใหญ่พบในภาคเหนือและพบในโรงเรียนหลายแห่งส่วนผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหากป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรงได้แก่หญิงมีครรภ์อายุครรภ์4เดือนขึ้นไปเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีทุกคนผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัวได้แก่ปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายเป็นต้นและผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปที่ผ่านมาพบมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษาหลายแห่งโดยเฉพาะระดับประถมศึกษาซึ่งกรมควบคุมโรคเดินหน้าเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มข้นโดยการคัดกรองเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียนถ้ามีอาการไข้ไอมีน้ำมูกให้แยกเด็กออกและใส่หน้ากากอนามัยแล้วแจ้งผู้ปกครองให้มารับเด็กกลับไปพักฟื้นที่บ้านสำหรับวิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ด้วยการใช้มาตรการปิดล้างเลี่ยงหยุดคือปิดปากปิดจมูกเมื่อไอจามใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชู่ปิดปากและจมูกหากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดควรใช้หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเมื่อสัมผัสสิ่งของเช่นกรอนประตูลูกบิดราวบันไดราวบนรถโดยสารหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดผู้ป่วยหยุดเรียนหยุดงานหยุดกิจกรรมในสถานที่แออัดแม้ผู้ป่วยจะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา7วันนับจากวันเริ่มป่วยหรือหลังจากหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย1วันประชาชนควรหันมาดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการกินอาหารให้ครบ5หมู่กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ใช้ช้อนกลางออกกำลังกายสม่ำเสมอและหมั่นล้างมือบ่อยๆที่สำคัญหากมีอาการไอเจ็บคอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและมีไข้สูงต้องรีบพบแพทย์ทันทีภายใน48ชั่วโมงครับกรมควบคุมโรคชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกดดูรู้โรคฟรีแอปพลิเคชันมีประโยชน์สำหรับประชาชนเกี่ยวกับโรคต่างๆมากมายดาวน์โหลดฟรีได้แล้วทั้งระบบ iOS และ Android 1422สายด่วนกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข